คุณผู้ชมครับนี่คือวันแรกที่ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางมาเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมที่แคมป์ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีของสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่าง SCG นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลนพยองของเรากำลังเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อมของท่าหลวงนะครับซึ่งอยู่ในแคมป์ของ SCG นั่นเองแหละครับก็เดินระยะทางก็ไม่เกิน100เมตรละครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเลือกในการเดินทางมาสนามฝึกซ้อมนะครับแต่ณตอนนี้เวลาก็ใกล้จะจวนเจียนเวลาที่จะฝึกซ้อมแล้วล่ะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับกฎของสโมสรกิเลนพยองของเราในส่วนของนักเตะนะฮะถ้าเกิดมาฝึกซ้อมสายเนี่ยก็จะโดนเลี้ยงกาแฟครับตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นนักเตะอยู่กลุ่มนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาจะมาทันการฝึกซ้อมหรือไม่แต่คุณผู้ชมครับทันใดนั้นนั่งไงมาแล้วครับมาทางลัดอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหมาเป็นกลุ่มเลยล่ะครับแม่ก็เล่นมาทางลัดแบบนี้ยังไงก็ทันไม่ต้องเลี้ยงกาแฟอย่างแน่นอนล่ะครับ